ากับพี่ต่ายนะคะจะมารีวิวขนมที่พี่ต่ายให้มานี้นะคะเป็นขนมที่ตู่ชิมไปแล้ว1ครั้งแล้วตู่บอกว่ามันอร่อยโคตรเลยอร่อยขนาดไหนพี่บอกว่าอร่อยโคตรแกะและนี่แพคเกจจิ้งน่ารักมากก็คือแบบว่านอกจากขอแบบนี้แล้วยังทำเป็นชิ้นๆนะคะใน1กล่องมีทั้งหมด5ชิ้นตู่จะฉีกให้ดูละข้างในก็ยังนี่มีพลาสติกแบบนี้นี่ชิ้นก็ประมาณ1คืบนึงเนาะประมาณนี้เลยไส้สับปะรดนะที่ตู่บอกอร่อยมากเลยก็คือจะมีกลิ่นหอมของเนยน่าจะเป็นเนยสดนะตู่ว่าหอมมากๆกินแล้วนะอร่อยอ่ะต้องฉากขึ้นคำมากเห็นไหมจะเห็นว่าไส้ในเนี่ยเป็นไส้สับปะรดไม่หวานมากนะคะไส้อ่ะเต็มมากเลยเต็มชิ้นเลยกว้างตั้งแต่ตรงนี้จนถึงคำที่ถูกกัดเลยอ่ะหอมอ่ะอร่อยมากๆยกนิ้วให้คนทำเลยค่ะวันนี้พี่ต่ายแอบมาเฉลยนิดนึงว่าใครเป็นคนทำเอาไว้แบบเขาเปิดตัวก่อนเนาะอันนี้ตู่มารีวิวตามคำสัญญากับพี่ต่ายว่าอร่อยมากเดี๋ยวไปกินต่อ